เป็นชื่อที่เราได้ยินกันมายาวนานในฐานะนักร้องเรียนคนดังของประเทศไทยที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการเป็น NGO ร้องเรียนคดีสิ่งแวดล้อมคดีปกครองมีปริญญาการันตีถึง6ใบเป็นถึงด็อกเตอร์คุณผู้ชมซึ่งเจ้าตัวบอกเลยนะคะว่าความรู้ขนาดนี้มีเอาไว้ต่อกรกับคนที่ทุจริตนี่แหละ ตกรหนักขนาดไหนดูสถิติของคุณสีสุวรรณในการร้องเรียนที่ผ่านมายอมรับเลยว่าเคยฟ้องร้องมาแล้วมากกว่า5,000เรื่องเฉลี่ยปีปีหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยเรื่อง คุณศรีสุวรรณยังบอกเลยค่ะถ้าได้ร้องเรียนต่อๆไปมั่นใจว่าตัวเองจะร้องเรียนได้ถึง1 0,000ื่นเรื่องยังเคยพูดเล่นๆว่ากินเนสบุ๊กควรจะมาบันทึกสถิติของตัวเองไว้นะคะและในคดีที่ร้องเรียนทั้งหมดเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเป็นคดีเกี่ยวกับนักการเมืองมากกว่า60%ด้วยกันทีนี้คุณศรีสุวรรณเองมักจะบอกว่ารายได้ของคุณศรีสุวรรณก็มาจากการไปร้องไปฟ้องเนี่แหละค่ะคดีที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านบางทีชาวบ้านก็ระดมเงินกันมาให้เป็นรายได้ถ้าคนที่เขามาขอ คุณศรีสุวรรันไปร้องไปฟ้องให้หน่อยเขามีรายได้สูงเขาก็ให้ค่าตอบแทนเยอะหน่อยแต่ยืนยันว่าไม่เคยมีใบสั่งไม่เคยร้องอย่างทุจริตรายได้มาจากการที่ไปฟ้องร้องช่วยคนแต่หนึ่งในคนที่เคยถูกคุณศรีสุวรรันร้องเรียนมาก่อนก็คือคุณนภพลเดชมณีลังกาที่ปรึกษารัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาบอกเลยนะคะว่าคดีที่คุณศรีสุวรรันร้องเรียนไปมากมายถ้าดูมูลค่าของคดีหรือมูลค่าโครงการต่างๆที่ไปร้องเรียน แต่1นี่หมื่นล้านบาทถ้ามีค่าตอบแทนเพียงแค่สัก1% รายได้ของคนร้องอาจจะถึงร้อยล้านบาทแล้วก็ไปสอดคล้องกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันโดยบอกว่าคนที่มีรายได้จากการไปร้องเนี่ยนะอย่างคุณศร,รีสุวันเนี่ยอาจจะมีรายได้ต่อเรื่องเนี่ยตั้งแต่หลัก5 0,000ไปจนถึงหลักแสนแล้วให้ดูมูลค่าทรัพย์สินที่บ้านคุณศร,รีสุวันภาพวาดเอยสมบัติวัตถุโบราณต่างๆเนี่ยอาจจะมีมูลค่าแตะถึงร้อยล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเอาทีนี้คุณผู้ชมมาดูกันต่อค่ะว่าแล้วคู่กรณีเก่า ของคุณศรีสุวรรณที่เคยร้องเรียนไปเนี่ยมีใครบ้างนะคะหรือว่าหลายๆคดีจริงๆก็เป็นที่ยอมรับว่าร้องเรียนแล้วมันก็นํามาสู่ความเปลี่ยนแปลงในสังคมจริงๆรวมไปถึงเรื่องการเมืองอะอย่างยุบพักอนาคตใหมย่ยุบพักไทยรักษาชาติผลงานคุณศรีสุวรรณนะตรวจสอบบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาหลายคดีเรื่องของการออกกฎหมายเรื่องของการแทรกแซงพักการเมือง เรื่องของนาฬิกาหรูบิ๊กป้อมจําได้ไหมคะก็เป็นคุณศรีชุวันที่มีการออกมาร้องเรียนนะคะการร้องปปชสอบจริยธรรมคุณปรินาไกรคุปลุกป่าจนที่สุดคุณปรินาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือแม้กระทั่งคุณทักษิณเนี่ยล่าสุดก็สั่งให้มีการตรวจสอบนะคุณศรีสุวันไปร้องว่าผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์เอื้อประโยชน์คุณทักษิณไหมแล้วจริงๆเนี่ยหลังจากที่เพิ่งศึกมาเมื่อต้นปีก็เตรียมจะไปร้องเรื่องของคุณทักษิณที่ยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลตํารวจด้วย ะค,ะคุณเศรษฐาก็ตรวจสอบจริยธรรมหลายเรื่องนะคะหรือแม้กระทั่งระดับท้องถิ่นอย่างอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ในฐานะผู้ว่ากรทมและผู้สมัครผู้ว่ากรทมหลายคนก็เคยถูกกุศลุวรร้รองเกี่ยวกับเรื่องของการหาเสียงมาแล้วเรียกว่าเจ้าตัวเนี่ยร้องหมดทุกพักร้องหมดทุกสีไม่มีแบ่งฝ่ายนะคะอ้าวมาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมว่า เบื้องหลังของขบวนการที่ออกมารีดซับบ้างในการมาร้องแต่ละครั้งเนี่ยมีใครเกี่ยวโยงบ้างนะคะอ้าวแน่นอนเลยนะคะต้องมีคนชี้เป้าก่อนว่าจะเลือกไปตบซับใครนะคะแล้วจากนั้นคนที่รับต่อก็จะเป็นบรรดานักร้องนี่แหละคือคนร้องเรียนมีคนร้องเรียนเดี๋ยวเขาจะ,ะแถลงข่าวแล้วนะก็จะมีอีกคนนึงโทรไปหาคนที่ถูกร้องจะเคลียร์ยังไงบางทีก็ใช้เรียกตำแหน่งสวยๆว่าเป็นผู้ประสานงานให้จบเรื่องให้คะ่ะทำยังไงให,ให้เขาไม่ร้องต่อ ะะจากนั้นถ้าเหยื่อตกลงโอนเงินเลยค่ะผ่านบัญชีม้าแล้วก็จะมีคนรับเงินนะคะแต่สุดท้ายที่ต้องจับตาก็คือว่าขบวนการนี้จะมีบิ๊กสั่งการแต่ต้องมาดูก่อนนะคะว่าในส่วนของตัวผู้ร้องเรียนเองนั้นมันอาจจะไม่ได้จบแบบนี้ก็ได้ผู้ร้องเรียนเองเนี่ยถ้า มีการตกลงเจราจาว่าจะยุติการร้องเรียนเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงเขาจะต้องเริ่มจากการโพส a c e b o o k ก่อนว่าเขาจะถแถลงข่าวแจ้งหมายข่าวให้นักข่าวทราบแล้วเดี๋ยวมาทําข่าวกันประโคมให้เป็นเรื่องใหญ่กระบวนการต่อรองจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ถ้าต่อรองเสร็จสับเรียบร้อยก็จะยกเลิกการถแถลงข่าวแต่เพื่อให้ดูเนียนอาจจะมีการยังไปยื่นร้องเรียนอยู่นะ แต่มีการออกมาตั้งข้อสังเกตอย่างทนายเดชาบอกว่าบางทีในซองร้องเรียนเป็นซองเปล่าหรือมีกระดาษแค่ใบเดียวค่ะพอร้องเสร็จให้เป็นพิธีแล้วเนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่ตํารวจจะเรียกพบเพื่อขอข้อมูลเนี่ยคนร้องไม่ไปพบตํารวจได้ซ้ําแต่บางทีประชาชนอย่างเราไม่ทราบค่ะคุณผู้ชมอ่ะนี่คือเรื่องราวของขบ,บวนการรีดทรัพย์นะคะในขณะเดียวกันมาดูกันต่อว่าแล้วปมร้องล่าสุดที่มันกลายเป็นประเด็นคือปมไปร้องอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคนถามเยอะมากเลยนะคะอาจารย์สมชัยศรีสุททิยากรซึ่ง เป็นกรรมธิการงบประมาณปี -66 เนี่ยออกมาบอกว่าการร้องครั้งนั้นของคุณศรีสุวรณเนี่ยเป็นการร้องเรื่องการใช้งบของกรมการข้าวกว่า19,000ล้านบาทซึ่งอาจารย์สมชัยเป็นกรรมธิการงบประมาณก็ตั้งข้อสังเกตเดียวกันอยู่เรื่องหนึ่งถึงความไม่ชอบมาพากลว่ามีรายการหนึ่งใน19,000ล้านเนี่ย อยู่ที่15,000กว่าล้านเนี่ยเป็นการอนุมัติงบเนี้ยให้กับศูนย์ข้าวชุมชน5,000แห่งแห่งละประมาณ3ล้านบาทแต่ประเด็นคือศูนย์ข้าวชุมชนในเมืองไทยมีจริงๆ2,000กว่าแห่งเองที่แข็งแรงจริงๆมีอยู่สักพันแห่งเอง แล้วงบ15,000ล้านเนี่ยมันมาได้ยังไงสุดท้ายนะคะงบก้อนนี้ก็ถูกยกเลิกไปแล้วก็มีการโอนงบ15,000กว่าล้านไปให้กระทรวงพาณิชย์เอาไปช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทก็เลยทําให้อธิบดีกรมการข้าวมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าไม่ได้มีการใช้งบผิดประเภทแต่มันเกิดคําถามของสังคมว่าไอการตั้งงบ ลักษณะที่ดูเหมือนจะผิดปกตินี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรด้วยเหมือนกันทีนี้ถ้าย้อนกลับไปคุณศรีสุวรรณเองก็จะยืนยันความบริสุท์ของตัวเองเหมือนกันในการทำงานในด้านการร้องเรียนต่างๆถึงขนาดที่ครั้งหนึ่งเคยให้สัมภาษณ์กับเดอะสแตนดารไว้เมื่อปี65บอกแบบนี้ค่ะว่าประชาชนอย่างตัวคุณศรีสุวรณเองจะคอยมอนิเตอร์บรรดาข้าราชการบรรดานักการเมืองต่างๆเปรียบตัวเองเป็นเหมือนสุนัขเฝ้าบ้าน แล้วข้าราชาการก็ต้องทําหน้าที่ตามกฎหมายอย่าไปไหลาตามนักการเมืองเพราะคนที่ต้องเคารพสูงสุดคือประชาชนถือว่าประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าหนายและไม่ว่าคนที่ถูกร้องจะรวยล้นฟ้าจะมีอํานาจมากขนาดไหนคุณศรีสุวรรณบอกว่าก็ไม่กลัวนะคะพร้อมที่จะตรวจสอบแล้วก็ซัดหมดไม่เลือกที่รัก มักที่ชังแต่คําพูดนี้จะถูกพิสูจน์ได้หรือไม่ก็อยู่ที่ครั้งนี้นะคะ่ะคุณศรีสุวรรณจะพิสูจน์ได้ไหมว่าไม่ได้ไปตบรัพย์อธิบดีกรมการข้าวจริงแต่เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันสั่นสะเทือนแวดวงบรรดานักร้องเรียนของเมืองไทยนะคะเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าร้องมาแต่ละครั้งเนี่ยหลังจากนี้ควรจะมีการตรวจสอบไหมว่ามีมูลแค่ไหนมีข้อเท็จจริงอย่างไรก่อนจะเป็นข่าวแล้วทําให้คนถูกร้องเสียหายเพราะต้นทุนของนักร้องไม่ได้สูงนะคะร้องเรียนเป็นข่าวเสร็จหลายคนถือว่าจบงานร้องเรียนถ้าสําเร็จหลายคนได้ ผลงานแต่ถ้าร้องเรียนไม่สําเร็จคนที่ถูกสังคมประนามและถูกพิพากษาไปแล้วคือผู้ถูกร้องโดยที่ตัวนักร้องเรียนเองแทบไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนี่คือทั้งหมดของซัดทุกความจริงในวันนี้ค่ะพี่พี่คะ